เออไม่มีจริงว่ะเนี่ยเขาเรียกว่าใช้นวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ยืนยันความบริสุทธิ์โดยที่ไม่ต้องโดนแทงให้เสียชื่อเสียงเป็นไงอ่ะแล้วทีต่อไปของกูเช็คเลยเก็บตู้แล้วมึงเก็บแล้วครับกูเห็นแม่งไม่ครับไม่ครับไม่ครับหลงไม่ครับมึงคนเดียวแหละไม่มีใครกล้าทำหรอกมึงอ่ะที่ริมหมิ่นกูจังเลยด้วยไม่มึงให้มันคุกเข่าก็ได้มั้งใช่เหรอวะเหมือนนะไม่ให้ดูแบบครบๆอ่ะใช่เหรอนะอะไรให้ผมหนูไปส่งให้ดูอะไรครบๆโอ้โหมีร้านนึงที่กูเลือกไอ้เหี้ยใช่เหรอมีร้านนึงให้ฉันปล้น2รอบว่า 200,000 แล้วก็ 800,000 ก็อยู่ที่กูเองร้านไอ้กูหยิบมา 200,000 นี่กูเริ่มโหดเฮ้ยไอ้เหี้ยอยู่ที่ใครอ่ะไอ้เหี้ยนกอยู่ที่กูไม่ได้แล้วครับกูจะไปรู้ไม่ได้เห็นร้านนึงกูดึงมาก่อนเหี้ยตัวละเจอตัวละครับพี่อะไรจะตัวอะไรไม่ใช่พี่ที่แล้วเขาจะตกกันอีกแล้วอยู่ที่นกไอ้สัตว์ไม่พี่เฉินไม่มีพี่เฉินไม่มีพี่หลงได้เฉินมานี่ไงก้าวไปที่เขาจะตกไม่มีมันก็ดึงใหญ่หนูต่อเลยมันก็ดึงใหญ่หนูต่อเลย 200,000 น่ะเอาเลยพี่นกเข้าเลยไปเป็นเหลือกู 200,000 นี่ไม่ใช่หรอเนี่ยมีคนเก็บหมดดิเอาไปหมดเลยเอาไปหมดตัวเลยก่อนเอาไปหมดตัวเลยเอาไปหมดตัวเลยเอาไปนกหมดตัวเลยเชื่อกูก็มึงเก็บไปล้านนึงไงไอ้ควายขอเก็บ 200,000 เลยเอาไม่เล่นเลยหมดตัวเอาไปหมดตัวเลยเก็บไม่ทันหรอกเดี๋ยวเอาไปเออมึงตีพวกกูให้หมดดิควายเออสวยว่ะไอ้แก้วดิมึงอย่าแย่งกันมึงค่อยแย่งกันตอนจบดีกว่าเชื่อกูคุ้มว่ะแบ่งกันก็ลงตัวเว้ยแค่ดุไม่ได้เชื่อกูดิคุ้มเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยโหหลบกูดิกูเอาไปเข้าทีละคนดิร้อยรอแป๊บพี่โอ้แชทยังเงียบเลยโอ้ไอ้เหี้ยโอ้กูไม่ทันแล้วไอ้เหี้ยโอ้ไม่ทันแล้วโอ้ไม่ทันแล้วศพหายด้วยไอ้เหี้ยประเด็นอะร้อยเงินหายหมดไปร้านหนึ่งพี่เดดึงไปร้านหนึ่งพี่เดดึงไปร้านเรียบร้อยมาสองแสนผู้หญิงมาสองแสนครับสองแสนครับน้องพี่สองแสนนะผมพี่สองแสนครับสองแสนครับเช็คได้ครับหนึ่งร้านหนึ่งปลอมเหรอปลอมเหรอปลอมเหรอข้าตู้ละปลอมเหรอให้ลองเช็คดูมีใครไม่ได้ไหมลองเช็คดูดีได้ไหมวันร้านหนึ่งเหรอตอนแรกนรกนี่กองนี่ไงเนี่ยกองเนี่ยกองแบบเรียกว่ากองเรียกว่ากองโหดมากครับพี่ฝีมือเทรนนิ่งเมื่อเช้าพี่จัดเลยแม่งเก็บไปแล้วไอ้เหี้ยไวชิบหายพี่หลงครับพี่เฉยครับพี่โอ้พันแล้วครับพี่ไม่ได้แล้ววะพี่นึกเหลือ 80,000 พี่พี่เฉยครับแอร์ดับบ้านครับพี่เก็บไรสัตว์ทันแล้วพี่เฉยครับมีคำถามมั้ยพี่เฉยมีคำถามครับเออคือแบบว่าผมเผยใช้แคปพี่ไปเอาแคป AB ไปแทนได้ไหมครับไม่ได้943943ขอยืม4เม็ดดิพี่ซ้อมอ๋อ943มา943 943 943ต้องผมแหละเชิญมานึงพี่มันเยอะต้องผมเลยครับได้เลยครับพี่ผมดูรูปพี่หน้ายืนประมาณเกือบ10นาทีอ่ะพี่ไม่เลยเหรอวะไปปล่อยมาผมเก็บกับทุกลูกเลยครับสุดยอดได้ไหมพี่อมได้ไหมของแอดอปบ้านนี่อมได้ไหมพี่มึงก็พิจารณาเอาเองของแก๊งอ่ะใช่ผมหมายถึงผมของวันนี้ไม่น่าต้องบอกพิจารณาด้วยตัวเองเลยไอ้แบนฟาร์มอยู่อ่ะละเหรียญอ่ะไม่ได้ฝากวันนี้วันที่3ใครไอ้กูแก้ตัวก่อนกีกูไม่ได้หยิบนะกูหยิบแค่200,000นะถ่ายดูได้ถ่ายในตู้ให้ดูได้เออไม่ต้องร้องจะร้องอะไรอ่ะนี่ดีกว่าเพื่อนผมมาฟาร์มทุกวันฟาร์มเหรียญอ่ะถูกครับตอนนี้มี190กว่าเหรียญแล้วนะครับนี่มีเยอะกูได้ไงวะก็ผม2วันแล้วอ่ะกูว่า2นี่กำลังเข้าวันที่3ครับเยอะกว่าอย่างไม่ถึงแน่เลยกูได้ว่ากูได้วันแรกกูได้74 70กว่าแล้วก็วันที่2ได้80กว่าเท่าไหร่อ่ะกูไม่ชัวร์ว่ะถ้าผมยังไม่ได้ฟาร์มเลยพี่เฉินเอ้ยพี่เฉินคือโรคอยอะไรยิบไปเลยน้อง943ให้บอกว่านะมีให้เล็กแฟชั่นในออโต้ฟาร์มด้วยนี่ที่เราไปเล่นอะไรวะก็แจ๋วดิไอ้บอกมันบอกว่าไอ้นี่ไอ้ตั๋วเนี่ยไอ้ตั๋วไปบอกไอ้ตั๋วอะไรเนี่ยก็แลกเป็นสกินได้ด้วยโกลเด้นทิกเก็ตอาจจะมีรถด้วยนี่รถลิมิเต็ดอ่ะเชี่ยเอาดีพี่เอาแล้วได้ข่าวมาจากไหนเนี่ยอยู่ในเหรียญทองอ่ะทำไมข่าวเดียวกันเลยอ่ะมั้งทำพี่ได้ข่าวมาจากไหนทำไมข่าวเดียวกันเลยขอยืมครับพี่สัก3เม็ด4เม็ดได้ไหมไม่มั้งแต่กูซื้อทุกวันกูไม่พลาดกูบอกให้ได้มีครับมีไหมพี่จะเรียนๆนะหน่อยกูว่าเติมสองขอยืม4เม็ดพี่แลกกับ AB แทนได้ไหมพี่เที่ยววันละพันวะเติมทุกวันเตรียมเงินไว้ได้30,000อ่ะ30,000กว่าเอาเงินไปเก็บไว้หมดทุกวันเพื่อทุกวัน59 549ครับพี่ไอ้ระบ้าเจอใครวะเนี่ยไอ้เหี้ย ATC แยกเก็บเอทีซีด้วยเฉิน965ไม่ว่าพี่น้องมันตกลงไปว่าแยกเก็บเพราะว่าระหว่างที่เราไม่อยู่เขาก็ไม่ยุ่ง965อ๋อไปก็ได้อย่าไปยุ่งกับเขา
เออน้องน้องวุ่นวายตอนเราไม่อยู่เพื่อนเออเนี่ยน้องบอกว่าเหมือนไอ้นี่มันจะตีนะไอ้พวกเคี้ยนมันจะตีนะ9อะไรนะพี่965พวกไหนวะพวกไอ้น็อกเหรอเออเคี้ยนน็อกมันจะตีนะเมื่อทราบคนเข้าคนครบแล้วครับต้องใจอยู่ไงฮะที่แล้วพี่จะเงียบไปแล้วพี่เอาดีตีวันนี้ได้เหรอคิดว่ามันคิดว่ามันน่าจะรอมาเปิดเราตอนทีเผลอเลยอ่ะใช่พี่เซ็นไปเลยนะพี่ไม่เอาเปิดตอนทีเผลอเลยถ้าไปมีเรื่องอะไรกับมันนะแกล้งเผลอได้ปะไม่มีเรื่องอะไรมันนะมันต้องปัญหาลูกปูนมันต้องมีโปรเจกต์อยู่เกียร์พี่เฉินเกียร์เอาลงไม่ได้ดิเกียร์ผมติดเพชรไว้ก่อนโอนรถอยู่กับน้องใช้ CYB ไปแล้วเออเออไปถามอะไรอยู่ใครไม่รู้ผมโอนไปหมดตัวแล้วไอ้เหี้ย240เหี้ยเต็มหายหมดกูมีใครเอาชิปมั้ยไม่มีเหี้ยครับพี่เฉินก็ปัดเลยนะพี่ขออีกทีนะครับ943ครับ943หมดตัวแล้วผมอ่ะได้เวลาละไปนอนละเจอกันเอ้ยเดี๋ยวค่อยโอนก็ได้เพื่อนเผื่อมาถึงรถที่นู่นใช่ไหมพี่หลงใช่รถกบอ่ะอยู่กับไอ้มัดปะไม่รู้ว่าอยู่กับใครไอ้จอนไอ้จอนรู้ปะเอออยู่ที่ใครสักคนนึงอยากไปใช้ไหมไม่มึงทำงานดำมึงใช้เลยไม่กูมีสองคันถ้ามึงจะใช้ไปเลยกูอาจจะเปลี่ยนนะมึงเอาไปเลยไปเล่นเลยไปลองขับเล่นก่อนได้ไอ้เชี่ยพี่เรือนะบอกให้ได้พี่เห็นบึงตกปลาเก่าปะพี่แบบวิ่งตรงยาวเลยมันปกติอยู่แล้วนะแต่ว่าที่มึงอะไปใส่โหลดใช่ไหมไม่ได้ใส่มันมาเองอยู่แล้วไอ้เหี้ยไม่โหลดดีกว่าเยอะเลยก็ต้องไปเอาออกมันไม่มันแต่งมาเองผมไม่ได้แต่งอะไรเลยกูไปเอาโหลดออกอะไม่เอาด้านหลังเข้าก็ได้นะไม่รู้ว่าเดี๋ยวให้ลงไปแต่งกันเองไอ้เชือกแต่งไหวสัตว์แม่งแต่งแสนสองหมื่นอีเหี้ยไอ้เหี้ยละรถประมูลแต่งแพงวะเออแพงมึงชิบหายรถสองหมื่นแต่งโคตรถูกเลยจริงไอ้เหี้ยทางนายกเขาต้องจ่ายให้สัตว์กูไปเหวอเลยเหี้ยกูไปถอดออกอย่างแพงต้องแรงจริงขับแซงหมดอ่ะกูไปเทสขึ้นตึกมาละอย่างโกงเลยใช่ก็วันนั้นไปโดดอยู่บนไอ้เนี่ยตึกแลนน้ำเงินเกือบ20นาทีมั้งไปได้ทุกตึกอ่ะจริงกูว่าให้มัดอันนี้ดีกว่ามัดใช้คุมไว้มัดมันเป็นไว้มันขับมาก่อนเอ็มมาลองเทสอยู่นะไอ้มัดอ่ะก็ตำรวจต้องถามมันว่ามันไปได้ไกลใช่ไหมช็อตย้ำอ่ะถ้าเทียบกับกบอะไรเงี้ยมันได้เปล่ากบที่เนี่ยไม่ต่างจากกบแต่แค่แบบว่ายังแบบว่าข้างหน้ามันเฮียไปหน่อยข้างหน้ามันเหมือนมันติดบังโกนไหมใช่ใช่ไม่แต่มันชนเฮียมากมันชนรถไหนก็ปิวหมดมองไหมรถมึงไม่ลอยเหรอถ้าชนไม่โอ้โหเขาชนเราอ่ะเหมือนแค่งัดเราอ่ะเกาะไม่ลดอ่ะแต่เราชนเขาคือปิวอ่ะกูจะบอกให้มันคือบาวเลอร์เป้ไหนวะเป้ไปยังวะเออมันคือบาวเลอร์แผ่นแรกรถพิกเองใช่เลยพี่เป้พิกเองเลยพี่นี่ส้มมันอยู่ปะวันครับพี่ว่าไงครับพี่สั่งอันแดงไว้ให้ไปแลกวัดเจมให้พี่หน่อยได้ครับพี่แบบเน้นกระเป๋า1009ครับ1,000แล้วก็9ครับพี่ไอ้แก่นี่มันจะมาต่อยกลัวฮะใช้แค่เงินแดงใช่ปะใช่ครับใช้แค่เงินแดงล้านหนึ่งอะไรไอ้แก่หนึ่งพันแล้วก็เก้าครับพี่ไอ้เหี้ยเด้งสิบรอบกระเด้งพอดีกระเด้งพอดีไม่ไปเลยต้องปิดตัวครับพี่ได้กินสลับเจ็ดป่ะพี่พี่ไม่รู้สึกว่าพี่ได้กินเลยวะเจ็บตอนนี้เด็กไม่แล้วพี่อยู่เฉยๆน่าจะดีสุดแล้วก็เพชรของตี14เมตรนะพี่เฉินเดี๋ยวผมไปซื้อละเอาเป็นลำหนาเลยพี่ต้องแปะรับด้วยนะ14เมตรพี่มีคนขอสนับป้ามาแค่แปะได้ป้าเผื่อช้าด้วยงั้นเอือสนับป้าเวลาให้แล้วไอ้เหี้ยจาก14เมตรเมื่อที่กูมาดินบ้าบ้ามาขอครับเลยไปรุ่นกันไปของเว้ยไม่ตายเว้ย549ครับพี่ตัดไปกันเว้ยเอาไปให้พี่เฉินไปขอบคุณครับสนับ7มาแน่ครับพี่หลงกูไม่ตีกูเหลือ3ครับพี่ครบแล้วไม่ต่างกันเหมือนกันเดียพี่บับยืมรถไปตั้งนานภาพเดียวกันนี่แล้วโทนี่เป็นไงบ้างวะโทนี่อ่ะโทนี่เป็น6รถภาพเดียวกันเลยไอ้เหี้ยพวกโทนี่อ่ะมีโอกาสได้สูงพอขึ้น6ไปแล้วทุกคนมันมีโอกาสได้หมดแหละถ้าขึ้น6ไปแล้วที่เหี้ยไปแต่ภาพไม่เหี้ยมาก6อ่ะ6ไม่เป็นนี่พี่ของพี่ยังแบบขึ้นไปได้ไงของผมเนี่ยจาก5เหลือ3ของ6มึงกลับมาเหลือ3เหรอต่ออะไรเพื่อนไวจังวะเออดิมึงยังไม่ได้ใช้เลยไม่อยากไม่เอาไปใช้เล่นก่อนวะใช้เล่นร้านแล้วก็ไปแล้วครับผมเก็บแอร์ดรอปคนนึงไม่เก็บแล้วเมื่อกี้แบนที่ไปไม่พี่ไปเก็บเหอะมันเหม่อมันอะมันเหม่อพี่ไปเก็บไ
ไม่เฉดต่ออะไรไม่เอาคนไปเก็บแทนกูก่อนดิกูจะได้คลิปของกับส้มไงมันหลายลูกไปเก็บให้ก่อนเดี๋ยวก็มันก็มากรีบไงส้มไม่เฉดนะ943 943แค่คนไปเก็บไปคนคนนึงแค่6กูว่าแรงอ่ะนะไอ้เหี้ยแรง6ก็แรงแล้วแต่ที่คิด7มันดีคือมันปั๊มยาไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เหรออ่ะเดียวกันไอ้นุ๊กมึงลองมองดิใช่ครับระบบเปิดกระชาด้วยเก็บด้วยเปิดกระชาด้วยมันเลยเยอะครับมันเลยเยอะขนาดนี้เมื่อกี้พี่อะไรมาวะไอสัตว์ของลกตู้อุ้ยอย่าไปเคียร์ห่วงยางมันเวลาหยิบของมาเยอะอีเวนคิดถึงปืนที่ดีมันแปลความหมายได้นะเป็นแบบห่วงใยอ่ะมีหลายห่วงด้วยมีปืนเว้ยเซฟมันของมันเยอะกูเก็บมันกินกีบติดล้อเชยติดล้อสวัสดีติดล้อมีล้อพองเฮ้ยพี่เอ้ยพี่เฉินครับพี่ตอนแรกก็ว่าจะไม่เติมพี่เซเขาพาพี่เซเขาไปเขาสนามลบบังได้ยินมานะพี่เซบอกแล้วนะพี่อ่ะพี่ได้ยินมาว่ามันจะมีรถลิมิเต็ดมีสกินมีแฟชั่นมึงเลิกพูดนี่พี่ได้ยินมานะไม่แล้วมันมีคนเรียกผมแล้วด้วยบอกกันด้วยบอกเงี้ยพี่ว่าไงอ้าวเหรอเออหัวน้ำเงินเนี่ยหรองานน่าจะงานรถลิมิเต็ดมั้งบัฟรถใหม่ป่ะฮะคอมแดงวิ่ง300ดาวๆไอ้เหี้ยแล้ววิ่ง300สัตว์ประมูลน่าจะบัฟขึ้นป่ะเดี๋ยวไวขึ้นป่ะเปลี่ยนว่าลดความเร็วมั้งเหลือ200เหรอลดความเร็วหมดเลยเชื่อตรงไปแล้วว่าเยอะจริงเยอะพี่เพราะผมให้มันเก็บเหลือพี่พี่ติโลอีกนะพี่เฉินเรื่องเยอะไม่ว่าแบบมันมาทีละลูกไงแข็งเว้ยผมกลัวพลาดอ่ะโอเคไม่ไรแล้วน่าจะบัฟแบบรอลดลิมิเต็ดหรือมั้งมีจะเผื่ออาจจะขับรถผมเฟี้ยวหน่อยอาจจะขับดีกว่าเทียร์ที่8อีกมั้งได้ยินมาไม่รู้แต่กูที่ได้กูซื้อทุกวันยายกูได้แดกเฮียรถสวยด้วยดิเราประมูลหนอหมดสักทีว่าไอ้เหี้ยเยอะจังวะเมื่อกี้วงเล็บไม่แดงไม่ขี้ไม่กี้เล่นหมดโอเคว่าไงแฟงว่าไงเอ้น้องซีเรียสมันบอกว่ามันจะมาคุยกับพี่ที่แลนะครับพี่น้องซีเรียสบอกจะมาคุยกับพี่ที่แลนเรื่องของ DY คืออะไรวะใช่ที่มันบอกว่า DY ไปให้เอ้ที่เราบอกว่ามันมีคนแอบอ้างรู้ก่อนก็เป็น DY มีแต่เรื่องไอ้เหี้ยเดี๋ยวพึ่งนะแล้วมันเกี่ยวไอ้เหี้ยอะไรน้องซีเรียสผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันลิตรตึงไม่ใช่เหรอไอ้พวกเหี้ยเนี่ยเขามั่วซั่วจะหลอกแทงพวกมึงฟรีเปล่าถูกเหมือนกันครับพี่ต้องไปคุยกับมันดีครับคุยข้ามประเทศกันเลยวะกูว่าน่าจะมั่วซั่วรอหลอกแทงฟรีได้หลอกแทงฟรีแล้วหลอกแทงฟรีมั้งใช่พี่ไม่รู้มันพูดอะไรของเราไม่รู้ใช่ไหนไหนไหนงงเหมือนกันว่าเกี่ยวไอ้ดอกเลยป่ะเนี่ยพี่หลอกแค่นี้แค่นี้เก็บเลยครับพี่เก็บเลยครับพี่เก็บให้ฉันเห็นน้องบอกว่าไอ้พวกเหี้ยนั่นมันไอ้นี่ไอ้พวกน้องซีเรียสมันมาหาเราบอกว่าจะเคลียร์เรื่องที่ดีวายไปไอ้อะไรเฮี้ยไม่รู้ปลอมตัวเป็นไอ้เฮี้ยอะไรไม่รู้เหมือนไอ้ตอนมันเป็นเรื่องของไอ้ดีวายที่ต้องไปเคลียร์ลิตึงแต่เฮี้ยเนี่ยแอบอ้างว่าเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ไหนน่าจะมาล่อซื้อมั้งล่อมึงไปแทงมั้งแล้วขอเดามันล่อมึงไปแทงแต่กูจะไปนะว่าใช่เมื่อกี้ได้พูดเฮี้ยอะไรป่ะแต่งตัวเฮี้ยอะไรป่ะโอ้ยเข้าอื้อเลยว่ะกายังส้มตัวพี่เริ่มผิวต้นตีแล้วแล้วหนึ่งพี่ขอชิงตัวเป็นเองเถอะวะต้นตีรอพี่อยู่เร็วพี่ได้เอาแม่หนักๆสักทีสัตว์ผู้เหี้ยพี่เจนครับอันนี้ถามอีกอันหนึ่งคือกระสุนนี่ขอได้ไหมเพราะคือแบบเพราะที่นี่ตอนนั้นมีคนที่แบบว่าได้เออขอบคุณครับที่นี่หรือฝั่งเรื่องการร้านด้วยนะได้ครับพี่ไอ้บ๊อบแบ่งสุดเลยดิบ๊อบแบ่งสุดอะไรเพื่อนยังไม่ได้เลยกูมีอยู่20นัดนะเพื่อนเฮ้ยไอ้บ๊อบเอาป่ะเพื่อน
ไม่เป็นไรพี่ถ้าไม่เปิดแทนพี่ผมจะเปิดรถก่อนเบิกรถไปช่วยหนีดิเหี้ยไม่รอจุ๊บไงเอาไปจุ๊บไงว่าแล้วบ๊อบกูใส่ภาพปิดตานี่ไอ้เหี้ยยังว่าแม่งเล่น PUBG แม่งมองไม่เห็นเขาไอ้เหี้ยบ้าไปเลยเฮ้ยไม่ถอดเลยนะเบาไอ้พวกดอกกุหลาบมันทำอะไรได้วะจากเช็คอินอะเจ๋งว่าอาคารน่าจะให้สาวๆครับพี่อาคารบ้านพุทธเนี่ยคือเรางัด24ใช่ป่ะบ้านก่อน5ล้านอะอังคารไม่เราไอ้นี่ครับอ๋อไม่พุทธมาถึงพุทธเฉพาะแค่วันพุธครับใช่ก็24วันพุธก็24ไง24ไปเลยเดี๋ยวมึงเจอไอ้พวกเหี้ยนั่นก็ลงมาแหลมแหลมอยู่แล้วบอกเลยก็เดินมีแค่วันพุธวันเดียวที่แบ่งกันคนละครึ่งถูกไหม5ล้านใช่เพื่อนส่วนวันอังคารกับพุธเรางัดเต็มๆ10ล้าน24ชั่วโมงถูกไหมเข้าใจถูกไหมใช่เพื่อนถูกต้องเพื่อนดีนะพี่ดีทีนี้จะได้กลับมาแบบพี่เซดีสามพี่ถึงเวลาได้สัตว์เฝ้าร้านกูสั้นก็ได้ไออันนี้คือเปลี่ยนกฎหมายคือต้อง5คนใช่ไหมพี่ไม่ห้าทั้งแก๊งไม่ห้าทั้งแก๊งไม่ห้าอันนี้ตกลงกันแล้วไม่มี5เดี๋ยวติดทิพย์กูมาเองสมมติว่าก็คือคนเดียวก็งัดได้ถูกไหมใช่ถูกต้อง952ไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องกดปุ่มเข้าไปงัดเลยอะไรเงี้ยเออเฟี้ยวไม่ต้องกดปุ่มแล้วเพราะจะได้ตกลงกันแล้วหลังจากไม่ต้องหาวิญญาณไปแล้วเยี่ยมยิ้มไม่เหี้ยกูบอกแค่นั้นแหละตอนเช้ากูมาก็ไม่มีอะไรทำละจริงเปล่าครับคมเฉินต่อนะไม่แต่เราไม่อัปเดตแก๊งเลยก่อนเพื่อน943ไม่เจอกันกัน5คนนะเดี๋ยวถึงเวลาไม่ปล่อยก็เดี๋ยวไอ้นี่เขาก็รู้เขาน่าจะนี่เองมั้งเดี๋ยวถึงเวลาค่อยเรียกคุยก็ได้มั้งทั้งนั้นหลงเพราะเขาน่าจะเริ่มหลังเที่ยงคืนเนี่ยไม่ตายหรอกก็เรื่องออกมางัดกันเลยแล้วเขาจะน่าจะงัดระบบไอ้เหี้ยเกียร์ทำอะไรใครทำอะไรไอ้ดูเดี๋ยวเขาให้บอกไอ้ปาตะปาบอกต่อกันได้ป่ะไอ้เหี้ยจัดการได้ป่ะเฮ้ยเหี้ยจัดการเออมึงคุยให้เหี้ยจัดการได้ป่ะรอบจัดการไอ้นู่นไปว่าเหี้ยนั่นกูรออะไรอยู่กูดูว่าอยากเครียดละอีกเก้าอีกนึงไม่ต้องพูดเดี๋ยวกูไปกินข้าวกันนะเพื่อนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันไปเซอร์เลยไอ้เจ้านั่นนะติดเพชร35เม็ดเดี๋ยวผมเออโอ้ยังดูดิแล้วพี่โอเคนี่ก็รีละ30ดอกมาแน่แบนนี่อ่ะไปส่งต่างขี้มาบอกเอ้ยไม่ถึงดิแบงค์อ้าวมึงไปเจ็บโดนสตีเดินไปก่อนเดี๋ยวไปกินบะหมี่หน้าบ้านแกแป๊บโอ้โหเฮียดีจริงเฮ้ยแต่ทำไมแบนโอ้ยสอนบ่อยไอ้แบงค์อย่าเสียนะถ้ามึงเสียนะมึงโดนนะพอแล้วพอแล้วระเบิดไปต้องกินไปแล้วพอแล้วพอแล้วดอกป่ะต่อรีพอแล้วพอแล้วไอ้ส้มกระเป๋าเรายาวไปนะเดี๋ยวพี่ทำต่อรีไอ้เถอะแล้วพี่ทามอ่ะอันดับ9ครับพี่ใช่พี่ทามจะลงไปเล่นไหมสูงๆเลยคือ3พี่ทามไหนเพื่อนเราชิดพี่ทามไม่ลงเลยพี่ทามเราปล่อยเลยเพื่อนเราไม่ลงแต่ถ้าแค่คอยมองหน่อยถ้ามีไอ้พวกไทเดนลงไปหรือเก้าอี้เนี่ยเราเอาแม่งเลยโอเคนี่เดี๋ยวพี่บอกให้ตัวพี่ครับขอถึงเลยครับพี่549ครับพี่พี่เสียอยู่แล้วน้องบ้านคอนหวานเราเออธรรมดาโชว์ไปโชว์ไปโชว์ไปไม่ไหวไงเอ้ยมีเอ้ยต้องไปนู่นเหรองั้นเดี๋ยวไปนู่นก็ว่าไปพี่เฉินไหนเบิกกระสุนได้ไหมครับพี่นี่ไงเอาเฮ้ยไอสัตว์ไอเหี้ยเบิกกระสุนเอของรอบไอที่ฮาร์ปนะพี่ที่ผมออกสองคนก็เลยค่อยว่ากันเลยว่ากินแม็กซ์มาดิกินแม็กซ์แค่50ครับพี่เจอกูแม่แล้วที่บ๊อบแล้วกันเฮ้ยเขาผม30ครับพี่เฉินที่ไหนเนี่ยที่ฮับหน้าครูครับพี่ชายผมก็บอกแค่นั้นน่ะได้เดี๋ยวกูขับไปที่บ๊อบไปเดี๋ยวไปที่บ๊อบตามกูไว้ได้ครับกูเป็นลองเทนเฮ้ยไอ้เหี้ยแป้งแต่ครึ่งนึงกูชุมแสงไอ้สัตว์เหี้ยอะไรเหี้ยอะไรเปล่ามึงไม่ไหวหรอกสายเลือดมึงมันแบบมันยังไม่เต็มร้อยมึงได้แค่แบบเศษเสี้ยวไงเฮ้ยอะไรเนี่ยกูว่ากูไปคอนบัตไปกระทืบมึงดีกว่ามั้งว่าพอยังครับพี่พอรับเยอะแล้วเยอะแล้วพี่ไม่ได้ไปนานแล้วทั้งหมด 1,800 อยู่คอนบัตครับเซมีอะไรเปล่าแล้วเป็นเหี้ยอะไรไอ้แบงค์กับบาร์เอาเท่าไหร่เป็นเหี้ยอะไรมาดิเฉินกู50มาดิ50อย่างเงี้ยมันจะกลับมาเป็นงานดำบ้างงานร้านตำรวจก็ได้เหมือนเดิมป่ะ17พี่ไม่แน่ใจคิดว่าคงเป็นไม่ใช่เว้ยพี่เซนเนี่ย
บ้าบ้านะเต่า117อ่ะมันก็ไม่ต้องรอ30นาทีแล้วดิก็คือสมมุติตำรวจต้องใช่ๆๆใช่บ้าอะไรเท่าไหร่เราก็จะต้องเป็นแบบนั้นแหละกล้าๆเลยต้องเขาต้องปรับตำรวจเพิ่มอะไรทั้งนั้นอ่ะ958ก็คงอย่างงั้นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเขาก็จัดการเองแหละน้าดูแลตำรวจด้วยน้าเขารู้อยู่แล้วน้าฟังอยู่น้าต้องจัดการอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเขาฟังอยู่อันนี้ต้องทำอะไรเพิ่มไหมครับพี่น้าเมื่อเราไล่เหมือนเดิมตอนนี้กลัวมันเอาตัวกับโดนสตีแล้วไอ้พวกเคียนหลอกไปปะเพราะว่าตอนแรกเขาเปลี่ยนมาเป็นกดเรียกไงสตีรออยู่ครูบอกน้องไปลิฟต์ไปลิฟต์มาซื้อถึงที่เลยเว้ย